12ปีตอนนี้ขับ CBR 500ค่ะตอนนี้ก็ทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกฟ้าขับ R15 มาแล้วรู้สึกว่ามันตามเพื่อนไม่ทันก็เลยคิดว่าอยากจะได้ CC ที่เยอะกว่า R15 พอไปลองคอม650ก็แล้วZ800ก็แล้วคิดว่าแบบอยากออกมาตัวเดียวจบไปเลยแต่คือบางที4สูบมันหนักเกินไปแล้วเราตัวเล็กด้วยก็เลยคิดว่าเอา500นี่แหละพอใจนะพอใจมากกับรถคันนี้คือเราไม่ได้เน้นที่จะว่าจะแบบจะไปขับแข่งกับใครมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอารถที่แรงมากอย่างรถเพื่อนอะรถเพื่อนเปิดกล่องแต่รถเราไม่ต้องก็ได้เพราะเราอ่ะรถสุดแค่188เนี่ยคือมันก็โอเคสําหรับเราแล้วอะเพราะปกติยืนพื้นขับไปทำงานปกติก็101 120 104ไม่เกินนี้ค่ะก็คิดว่าคันนี้เหมาะเลยกับเราคือมันลมอ่ะเวลาขับเร็วๆเงี้ยลมมันโดนตัวแล้วเราตัวเล็กเราจะต้านลมไม่ได้แต่พอไปสปอร์ตปุ๊บขับเร็วเราหมอบได้มันอย่างน้อยมันก็ยังจะมีชิลที่แบบบังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาสปอร์ตดีกว่าเราไปเปลี่ยนท่อก่อนแล้วไปคุยกับช่างว่าเนี่ยอยากเปลี่ยนสีล้อเปลี่ยนสีรถด้วยมันราคาประมาณเท่าไหร่เขาเสนอราคาเรามาแล้วก็โอเคคือตั้งใจแล้วว่าจะทำก็พอวันนั้นออกจากร้านมาก็ชนเลย ก็เลยได้ทำสีรถใหม่ไปเลยเหมือนตอนนั้นรถออกมาได้4เดือนกว่าๆเราก็ยังไม่ค่อยชินกับรถว่าแบบเบรกยังไงมันถึงจะแบบคือเราก็ยังไม่ค่อยชินกับรถอะเราก็เลยขับวันนั้นขับไปคนเดียวปกติจะไม่ไปไหนคนเดียวคือจะมีพี่จะมีเพื่อนไปด้วยตลอดวันนั้นไปคนเดียวด้วยความที่เฮาหาญด้วยแหละวันนั้นบิดไปประมาณ120แล้วคือรถเขาสีดำแล้วเราใส่หมวกที่มันเป็นชิลแบบชิลตลอดมันมืดอยู่แล้วแล้วตรงนั้นไม่ค่อยมีไฟเราก็มองไม่เห็นเลยคือเราเห็นเขาอีกทีก็คือแบบเราเห็นล้อเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยชนเลยก็เลยแบบตั้งใจแบบเบรกให้ได้มากที่สุดอ่ะแต่มันก็เบรกไม่ทันหรอกก็เลยชนใช่ก็บินข้ามรถไปเลยใช่มันน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าเหมือนมันเป็นปมในใจไปแล้วอ่ะว่าเราเคยชนมาแบบนี้พอเห็นที่กับรถหรือแบบถนนที่มันจะมีรถออกมาจากซอยอย่างเงี้ยเราก็จะระวังมากขึ้นเหมือนมันจะแบบเป็นเซนส์ในตัวเองไปเลยจะบอกยังไงดีอ่ะคือตอนที่เราขับเร็วอ่ะคือมันสนุกแหละแต่พอถึงเวลาที่มันจะชนจริงๆอ่ะวินาทีนั้นคือในความคิดฟ้าคือเหมือนมันเราคิดถึงคนที่บ้านว่าแบบถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาตรงนั้นจริงๆอ่ะมันคือคนที่บ้านเขาจะรู้สึกยังไงแบบเอ้ยออกรถมาฆ่าลูกหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยถ้าไม่สงสารตัวเองไม่สงสารรถก็สงสารพ่อแม่หรือสงสารคนที่บ้านว่าเขาเป็นห่วงนะเขารออยู่นะอะไรอย่างนี้ก็ขับเซฟๆตัวเองหน่อยเร็วน้อยลงก็ได้ถามว่าคิดจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆไหมแบบไปถึงอายุแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือน่าจะขับไปเรื่อยๆคือความคิดตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะเลิกขับมอเตอร์ไซค์ใช่คิดว่าอยากจะขยับอยากลองขับเป็น4สูบดูแต่น่าจะไม่ถึงตัวพันหรอกใช่คิดว่าน่าจะถ้าได้ลองไม่ ไม่ดีกว่า ตอนนี้ยังหมายพูดถึงอนาคตไง ตอนนี้รู้สึกว่าเต็งแบบเนี่ยแค่500เรายังคุมไม่ค่อยได้เลยก็เลยอยากหัดขับคันเนี้ยให้มันโอเคกว่านี้ก่อนให้แบบใช่ถึงจะขยับก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่คือช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดอะเนาะพอจบโควิดไปก็หลายๆคนอยากจะออกทริปก็ให้ขับระวังกันด้วยค่ะจะไปไหนก็ชวนฟ้าได้นะที่ช่องทาง Facebook ค่ะฟ้าชนตา IG ฟ้า_ชนตาค่ะติดตามได้
ค่ะฝากติดตามนิตยสารมอเตอร์คอร์สมอเตอร์บิ๊กไบค์เล่มที่500ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ ติดตามนิตยสารมอเตอร์คอร์สแมกซีนโอเคเอามาฝากติดตาม